คุณหมอได้เห็นมาตรการผ่อนปลนระยะที่2ออกมาพร้อมๆกับตัวเลขคนติดเชื้อที่ต่ำลงลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ถึง10คน3สัปดาห์ติดกันสบายใจขึ้นไหมคะในสายตาคุณหมอนะคะครับก็สบายใจระดับหนึ่งครับสบายใจระดับหนึ่งครับก็จำนวนผู้ป่วยที่ต่ำนี่ก็แสดงว่าในประชากรก็คงมีจำนวนผู้ป่วยน้อยด้วยนะครับครับงานเบาลงไหมคะช่วงนี้ถ้าถามผมนะครับงานไม่เบาลงเลยครับครับเพราะจริงๆผมเข้าใจว่าเรายังมีประเด็นที่ยังตกค้างอยู่แล้วจะต้องพิจารณากันอีกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของสถานที่หรือกิจการที่ได้ทยอยเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คงจะต้องติดตามประเมินสถานการณ์ใกล้ชิดว่าหลังจากที่เปิดกิจการต่างๆเหล่านี้ไปแล้วคนไทยมีปฏิกิริยาตอบสนองในทิศทางยังไงแล้วก็ถ้าตอบสนองในทิศทางที่เราไม่อยากจะเห็นเราก็คงจะต้องมีวิธีการนะครับว่าจะดำเนินการยังไงเพื่อให้เรามีความเสี่ยงต่ำต่อเนื่องต่อไปในขณะเดียวกันก็จะต้องวางแผนสำหรับการที่จะดำเนินการที่จะผ่อนคลายมาตรการอื่นๆที่ยังคงตกค้างอยู่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องใหญ่ๆที่ยังรอเราอยู่ข้างหน้าที่เป็นโจทย์ที่มีความท้าทายสูงมากกว่าที่ผ่านมาแล้วอีกจำนวนหนึ่งนะครับคือถ้าเราไม่หลงลืมกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดโรงเรียนหรือไม่ก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวหลักแหละนะครับว่าเราจะจัดการเรื่องพวกนี้ได้ยังไงในอนาคตนะครับครับคุณหมอครับเรื่องความท้าทายที่คุณหมอพูดถึงก็คือการเปิดเรียนเนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยโรงเรียนทั้งหมดก็จะเปิดพร้อมกันวันที่1กรกฎาคมนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีแรงกดดันจากทั้งฝ่ายการเมืองจากผู้ปกครองว่าเปิดเร็วขึ้นหน่อยไม่ได้เลยเพราะว่าลูกๆทุกวันนี้อยู่ในบ้านอยู่ที่บ้านเนี่ยนะพ่อแม่ work from home ก็วุ่นวายพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีคำเตือนจากคุณหมอยงผู้วรวรรณนะครับแต่ท่านเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาเนี่ยก็เตือนเหมือนกันว่าการตัดสินใจเปิดโรงเรียนเร็วหรือช้านั้นมันไม่ควรจะเป็นการตัดสินใจด้วยเหตุผลทางการเมืองแต่ว่าควรจะเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณหมอธนรักษ์เองมีจุดยืนหรือความเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงครับผมเห็นด้วยเต็มที่เลยครับคือจริงๆเรื่องนี้ถ้าเราติดตามข่าวทางสหรัฐอเมริกานี่เป็นข้อคอมเมนต์หลักของทางสหรัฐอเมริกาเลยว่าการดำเนินงานเนี่ยควรจะเป็นไปตามหลักการแล้วก็ควรจะเป็นไปตามวิธีการที่เราจะสามารถควบคุมโรคให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็เรื่องถ้าเรายึดหลักการเดียวกันนะครับว่าสุขภาพมาก่อนชีวิตมาก่อนเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องเอาตัวเรื่องของสุขภาพของประชาชนนี่เป็นหลักวางไว้ก่อนแล้วก็ดูว่าแล้วเราจะสามารถปรับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆข้างนี้ได้ยังไงพูดอย่างนี้ต้องเรียนว่าผมเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่แล้วก็เข้าใจลักษณะสังคมว่าสังคมเราตอนนี้ลักษณะเป็นยังไงแต่ว่าใช้คำพูดของฝรั่งคนนึงแล้วกันนะครับเวลาที่เราพูดเรื่องพวกนี้พวกเราไม่ได้เป็นคนตั้งกติกาขึ้นมาเองหมายถึงว่าโรงเรียนจะเปิดหรือโรงเรียนจะปิดหรือจะทำโน่นหรือจะทำนี่ความเป็นจริงเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่จริงๆสังคมอะเป็นคนวางกฎกันเองผมยกตัวอย่างเขาจะใช้คำว่าส่วนหนึ่งก็มาจากเชื้อไวรัสอีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากผลที่สังคมเนี่ยร่วมกันสร้างมานะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเปิดโรงเรียนยังไงมันขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเชื้อนะครับว่าโรคมันแพร่ยังไงแล้วมันมีความเร็วในการแพร่เชื้อยังไงกับอีกอันนึงก็คือว่าตอนนี้ศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยมีแค่ไหนซึ่งส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราค่อยๆสร้างกันขึ้นมามันก็เป็นแรงกดดันที่ทางภาคประชาชนกับภาคทุกภาคส่วนเนี่ยช่วยกันลงแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พิจารณาว่าโอเคเราจะเปิดโรงเรียนแล้วยังเนี่ยมันก็จะต้องเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเทียบกับตัวทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับความเป็นจริงก็คือโรคเนี่ยเป็นโรคที่มีอาการค่อนข้างน้อยในเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีการแพร่ระบาดในโรงเรียนแบบเงียบๆนี่มีความเป็นไปได้ไม่ว่าโรงเรียนจะพยายามจัดตั้งระบบในการคัดกรองเด็กนักเรียนยังไงนะครับเด็กเนี่ยแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองที่มีอาการไข้อีกครึ่งนึงมีอาการไอนั้นทำเต็มที่ยังไงเราก็คงจะคัดกรองเด็กได้แค่ประมาณ50-60%
ก็จะมีเด็กอีกประมาณ 30-40% เนี่ยถึงแม้ว่าจะติดเชื้อแต่ก็จะสามารถเดินเข้าโรงเรียนได้โดยที่ไม่มีใครรู้เลยพอเข้าไปที่โรงเรียนเขาก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อเนี่ยให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกันแล้วก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้กับคุณครูการแพร่เชื้อในโรงเรียนด้วยกันเนี่ยมันเป็นการคงให้ไวรัสเนี่ยมันสามารถแพร่ต่อไปได้ในโรงเรียนถึงแม้ว่าเด็กอาการจะไม่เยอะแล้วเราก็ไม่ได้กังวลเรื่องเด็กจะมีอาการรุนแรงแต่ถ้าเด็กเนี่ยเอาเชื้อไปให้ครูเอาเชื้อไปให้ผู้ปกครองตรงนี้จะเป็นประเด็นที่น่ากังวลนะครับโดยเฉพาะถ้าเด็กบางคนเนี่ยพักอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาค่อนข้างจะมากเวลาที่เรามองว่าโรงเรียนจะเปิดได้ยังไงก็จะต้องใช้กฎกติกาเดียวกันกับสถานที่หรือกิจการต่างๆที่เราทยอยเปิดเกินไปละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาระยะห่างระหว่างเด็กนักเรียนแต่ละคนนะครับที่จะต้องนั่งห่างกันเมตรครึ่ง2เมตรนะครับเรื่องของการจัดระบบภายในโรงเรียนตั้งแต่เรื่องของการดูแลเรื่องของการคัดกรองการเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังทั้งในครูทั้งในเด็กนะครับเรื่องของการปรับเรื่องของการระบายอากาศของโรงเรียนของห้องเรียนนะครับไปจนถึงเรื่องของการที่จะต้องให้เด็กใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งก็จะเป็นปัญหาเยอะมากกับเด็กเล็กนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นพอเราพูดแค่ข้อแรกนะครับว่าเด็กจะต้องนั่งห่างกันเมตรครึ่ง2เมตรนะครับคงจะนึกสภาพออกนะครับว่าข้อจำกัดของสถานที่ของเราเป็นยังไงนะครับเรื่องของการที่เด็กไม่สามารถมาอยู่ใกล้ชิดกันได้มากนักนะครับแต่เดิมห้องเรียนห้องนึงอาจจะจุเด็กได้ 4-50 คนแล้วตอนนี้ก็จะมีโรงเรียนหลายโรงเรียนแล้วครับที่ยังจัดห้องนึงค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาเด็กเข้าไปอยู่ด้วยกันจำนวนขนาดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แล้วก็ไม่สามารถทำได้ในสถานการณ์อย่างนี้นะครับงั้นด้วยข้อจำกัดพวกนี้ครับโรงเรียนคงจะต้องมีวิธีการที่จะต้องจัดการเรียนการสอนใหม่นะครับก็คงจะมีข้อแม้หลายข้อเหมือนกันงั้นข้อเสนออันนึงที่เราเคยคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือข้อเสนอว่าเด็กคงจะต้องเรียนทางไกลเป็นบางวันแล้วก็เรียนกับโรงเรียนเนี่ยเรียนที่โรงเรียนเป็นบางวันเวลาที่ผมพูดว่าเรียนทางไกลเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับศักยภาพหรือขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่แต่ละพื้นที่มีการเรียนทางไกลไม่ได้แปลว่าจะต้องเรียนจากอินเทอร์เน็ตเสมอไปไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนจากโทรทัศน์เสมอไปถ้าไม่มีสองส่วนนี้เราก็ยังสามารถเรียนนอกโรงเรียนได้พื้นฐานที่สุดแต่ก่อนนี้เราก็เคยสามารถทำได้นะครับก็คือการให้หนังสือไปเด็กอ่านมาแล้วก็หรือทำกิจกรรมนอกโรงเรียนอะไรมาส่งคุณครูในระหว่างที่เขาไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนพอพูดมาถึงจุดเนี้ยนะครับก็จะมีประเด็นที่ติดค้างอันนึงที่เป็นโจทย์ที่สำคัญมากเลยก็คือถ้าจะให้เด็กอยู่บ้านนะครับเมื่อกี้นี้ที่คุณเทพชัยพูดเหมือนกันถ้าจะให้เด็กอยู่บ้านแล้วผู้ปกครองต้องไปทำงานตรงนี้จะเป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่ตอนนี้ผมเข้าใจว่ากำลังเป็นประเด็นในปัจจุบันเพราะว่าสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาพ่อแม่เริ่มจะต้องกลับไปทำงานกันละในขณะที่โรงเรียนยังไม่เปิดนี่คือแรงกดดันจากผู้ปกครองแหละที่จะให้โรงเรียนรีบๆเปิดงั้นนโยบายเรื่องของการทำงานการเรียนทางไกลจะต้องอยู่คู่กับนโยบายเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ทำงานที่บ้านนะครับ2เรื่องนี้จะต้องคู่กันไปเสมอแล้วก็ด้วยทิศทางด้วยวิธีการความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องของการทำงานนอกสำนักงานหลักเนี่ยจริงๆตรงนี้เป็นเทรนด์เป็นแนวโน้มระดับโลกเนี่ยมานานมากแล้วถ้าแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยด้วยวิธีคิดและด้วยกระบวนการทำงานแบบไทยๆเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่ค่อยมาถึงเมืองไทยหนักมากนะครับอย่างการสำรวจเรื่องของแรงงานในต่างประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในประเทศยุโรปแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาล่าสุดเนี่ยนะครับเวลาเราไปถามแรงงานเนี่ยว่าเขาอยากทำงานแบบไหน 99% นะบอกว่าเขาต้องการทำงานในลักษณะที่ไกลออกจากสำนักงานหลักนะพูดง่ายๆคือต้องการทำงานที่บ้านหรือไม่ก็ทำงานที่ใดที่หนึ่งสักแห่งและด้วยโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ามันเอื้อระดับนึงแล้วที่จะทำให้ผู้ใหญ่สามารถทำงานบ้านได้ในขณะเดียวกันเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนนอกโรงเรียนได้นะครับผมคิดว่าการผสมผสานสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นผมมองเรื่องนี้เป็นโอกาสนะครับผมมองเรื่องนี้มองโลกในแง่ดีเห็นด้วยเลยครับโอกาสค่ะ
ค่ะคุณหมอโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษานะครับก่อนนิดเดียวครับผมคิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ถ้าเราไม่ถอยนะครับถ้าเราไม่ถอยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมานั่งคิดเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาแบบจริงๆจังๆนะครับการเรียนรู้เนี่ยส่วนตัวผมไม่ได้มองว่าเราจำเป็นจะต้องเรียนจากครูที่ยืนสอนอยู่หน้าโรงเรียนซะทั้งหมดนะครับอยู่หน้าห้องเรียนซะทั้งหมดมันมีหลายเรื่องที่เราสามารถเรียนได้จากการใช้ชีวิตประจำวันจากการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญแล้วก็ถ้าเราอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทักษะของศตวรรษที่21นี่ชัดเจนนะครับว่าหลายอย่างมันไม่ได้เรียนจากการฟังเลคเชอร์หรือว่าฟังการบรรยายอย่างเดียวผมว่าน่าจะเป็นโอกาสที่สำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการเองน่าจะใช้โอกาสนี้แหละครับในการที่จะลองค้นหาดูทางเลือกว่าเราจะไปทางไหนถึงจะเหมาะสมกับประเทศไทยจริงๆครับค่ะคุณหมอย้อนกลับมานิดนึงค่ะที่ทางคุณหมอยงก็บอกว่าจะต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ถึงควรจะตัดสินใจเปิดการเรียนการสอนได้มีคำถามจากคุณผู้ชมเข้ามาว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าเนี่ยคืออะไรคะควรที่จะมีอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปิดโรงเรียนได้นะคะครับคือตรงนี้จริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยอย่างนี้ครับว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่ตะกี้นี้ผมนำเรียนไปเกือบหมดแล้วล่ะนะครับธรรมชาติของโรคในเด็กนะครับโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการระบาดเงียบในโรงเรียนแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดโรงเรียนผมคิดว่าตอนนี้ในหลายประเทศก็เริ่มมีการทยอยเปิดโรงเรียนกันแล้วก็เท่าที่พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศซึ่งปกติผมก็จะมีการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศนี่ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยพวกข้อมูลหรือว่าหลักฐานว่าผลกระทบจากการเปิดโรงเรียนเนี่ยมันจะทยอยออกมาให้ปรากฏชัดขึ้นนะครับว่าการเปิดโรงเรียนเนี่ยมันจะส่งผลอย่างที่เราคาดการณ์กันไหมว่าจะเกิดการระบาดเงียบในกลุ่มนักเรียนแล้วสุดท้ายก็จะมีการระบาดกลับไปที่ชุมชนทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้รูปแบบหรือใช้โมเดลของการคาดการแบบการระบาดของไข้หวัดใหญ่มาใช้ในการคาดการซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็จะมีอยู่2ค่ายนะครับตอนนี้บอกว่าก็จะคิดแบบที่ผมนำเสนอไปตะกี้เนี่ยนะครับกับอีกทีมนึงก็จะคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลักษณะของโควิดกับลักษณะของไข้หวัดใหญ่มันมีความแตกต่างกันผมคิดว่าช่วงเนี้ยที่โรงเรียนในหลายประเทศเนี่ยเริ่มทยอยเปิดสักพักหนึ่งเราก็จะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยปรากฏขึ้นว่าตกลงเนี่ยการเปิดโรงเรียนนะมันจะมีผลกระทบกับการแพร่ระบาดกลับมาในระดับชุมชนหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้เราก็คงจะต้องดูข้อมูลด้วยวิจารณญาณเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศที่ตอนนี้กำลังจะทยอยเปิดโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วลักษณะโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างเขาต่างกับเราเยอะนะครับอย่างเช่นจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนนะครับหรือว่าโอกาสที่เขาจะมีการสัมผัสกันในลักษณะที่ไม่ได้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลพวกนี้อาจจะต้องนำมาพิจารณาด้วยอย่างใคร่ควรทีเดียวนะครับว่าบริบทเนี่ยของประเทศที่เราจะเอาผลการวิจัยเข้ามาใช้เนี่ยมันใกล้เคียงกับของประเทศเราแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าวิธีการที่น่าจะปลอดภัยที่สุดก็คือเราทำเต็มที่ไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลมาซัพพอร์ตมาสนับสนุนว่าเราสามารถผ่อนคลายได้มากกว่านี้เราก็ค่อยๆทยอยผ่อนคลายอย่างที่นำเรียนไว้ครับค่ะเอาละค่ะคุณหมอขอบพระคุณมากนะคะที่วันนี้เข้ามาประเมินสถานการณ์แล้วก็มองไปข้างหน้าถึงแนวทางการเรียนการสอนที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านใกล้จะเปิดภาคเรียนตามที่กำหนดไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณคุณหมอค่ะให้กำลังใจคุณหมอนะคะดูแลเป็นพลังต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายนะคุณเทพชัยเรื่องของการเรียนออนไลน์เรียนทางไกลแล้วก็เตรียมเปิดภาคเรียนกัน1กรกฎาคมนะคะครับแล้วแรงกดดันจากผู้ปกครองก็ต้องยอมรับว่าเยอะจริงๆเพราะว่าก็เหนื่อยผู้ปกครองช่วงนี้เหนื่อยมากนะครับ 2-3 เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต้อง work from home ทำงานจากบ้านแล้วก็อีกไม่นานอาทิตย์นึง2อาทิตย์บริษัทส่วนใหญ่ก็จะให้กลับไปทำงานแล้วนะครับก็คงจะว่าพะวงแล้วครับว่าจะจัดการกับเด็กๆที่บ้านยังไงใช่ค่ะแต่แนวทางของคุณหมอก็อยากจะให้มองระยะยาวเลยนะคะอยากจะให้ผู้ปกครองทั้งทำงานที่บ้านไปด้วยแล้วลูกๆก็เรียนออนไลน์ไปด้วยน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณรัฐาพรุ่งนี้พลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะเอาคำถาม
คำชี้แนะจากทางด้านการแพทย์เนี่ยไปถามท่านที่ดูแลการศึกษาโดยตรงเลยที่จะมาร่วมรายการกับเราพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะจะมาร่วมรายการคุณผู้ชมมีคำถามอะไรมีข้อข้องใจก็เตรียมไว้ได้เลยนะคะพรุ่งนี้พบกันค่ะ